แต่งเจ้าของไทยรัฐสามียกเป็นคุณนายแสนล้านนิดอลพันธ์นางเอกฟันกระต่ายเข้าวิวาห์เงียบไม่บอกใครให้รู้ถูกใส่ชุดดำเหยียบงานแต่งกว่า17ปีเส้นทางก้าวสู่ความยิ่งใหญ่ของค่ายดังนิดอลพันธ์วัชรพลคือเสาหลักสำคัญนิดอลพันธ์วัชรพลพิสูจน์แล้วว่าไม่ได้สวยแต่รูปจูบไม่หอมอย่างดาราบางคนแต่ใครหลายคนก็ไม่ลืมว่ากว่าจะมาถึงวันนี้ของบอสใหญ่ค่ายทีวีชื่อดังหลายคนยังไม่ลืมว่าเธอคือดาราสาวเจ้าของฟันกระต่ายและหลักยิ้มอันเป็นเอกลักษณ์โดยอรพันธ์วัชรพลหรืออรพันธ์พานทองชื่อเล่นนิดเข้าสู่วงการครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราช2525จากการชักนำของสุภักษรโดยเล่นภาพยนตร์สั้นสำหรับประกวดทางโทรทัศน์จากนั้นนิดอรพันธ์ก็หันมาเล่นละครโทรทัศน์อีกหลายเรื่องด้านชีวิตครอบครัวนิดอรพันธ์พานทองสมรสกับสราวุธวัชรพลเจ้าของและบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ชื่อดังของเมืองไทยเธอได้ออกจากวงการแสดงและผันไปเป็นผู้อยู่เบื้องหลังก่อตั้งบริษัทผู้จัดรายการโทรทัศน์และละครโทรทัศน์ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการและสำหรับทายาทของเธอนั้นเรียกได้เลยว่าแต่ละคนโตขึ้นมาสวยหล่อและที่สำคัญแต่ละคนมีความสามารถที่แตกต่างกันออกไปจนทำให้ครอบครัวมีความหลากหลายและสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นกับสไรสลาลันและสรันวุฒิสามพี่น้องงานดีลูกนิดอรพันธ์ที่ตอนนี้แต่ละคนก็โตขึ้นมาอยู่ในช่วงวัยรุ่นแล้วซึ่งหากถามว่านิดอรพันธ์นั้นได้มีการจัดงานแต่งอย่างไรเมื่อไหร่ก็ถูกเป็นคำถามที่น่าสงสัยเพราะข่าวการวิวาห์ของเธอและสามีนั้นเงียบหายไปมารู้อีกทีคือแต่งงานมีลูก3แล้วจนได้คำตอบจากที่คุณนิดอรพันธ์ออกรายการโดยเผยว่างานเลี้ยงแต่งงานเป็นไปอย่างเรียบง่ายเชิญเฉพาะคนที่สนิทจริงๆเท่านั้นโดยบอกคนที่เชิญมางานว่าเป็นการจัดเลี้ยงภายในซึ่งมีภาพมาโชว์อยู่ประมาณ 2-3 ใบแต่ที่เด็ดสุดคืองานนั้นเชิญคุณอ้อมสุนิสามาด้วยแต่การมานั้นทำให้เป็นที่ตึงใจเนื่องจากคุณนิดเล่าไปยิ้มไปว่าวันนั้นอ้อมร้องเพราะว่าเขาใส่ชุดดำไปเพราะไม่รู้ว่าที่เชิญไปคืองานแต่งงาน